คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าของเหตุตำรวจยศพันตำรวจโทค่ะที่เป็นตำแหน่งสารวัตรศูนย์พัฒนาด้านการข่าวสันติบาลค่ะที่เพิ่งย้ายมาจากวิทยาลัยการศึกษาบชสเนี่ยคือตอนนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเหตุการณ์ยังไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าท่านนี้อาการเนี่ยก็คือเป็นอาการป่วยจิตเวชนะคะเครียดมีปัญหาชีวิตก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่า11ชั่วโมงแล้วมีการคุ้มคลั่งยิงปืนขึ้นฟ้าอยู่ที่บริเวณบ้านมั่นคง2ซอยจิรมกรเขตสายไหมค่ะซึ่งตอนนี้เอง11ชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ชมยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายนะคะก็คือเวลาประมาณ11นาฬิกาสารวัตรกิติการแสงบุญอายุ51ปีผู้ก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดค่ะทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องเข้าปิดล้อมพื้นที่พร้อมกับชาวบ้านแล้วก็ไปส่งทีมเจรจาผู้ก่อเหตุยังยิงปืนออกมาจากบ้านค่ะขณะที่หน่วยอรินทราชก็เข้าปิดล้อมพื้นที่ด้วยเพื่อเป็นการตรึงพื้นที่เอาไว้ไม่ให้คนที่ก่อเหตุเนี่ยไปไหนล่าสุดนะคะทางตำรวจสน.สายไหมค่ะพร้อมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษสันติบาลและหน่วยอรินทราช26รวมถึงทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็สั่งปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะคือทางรองต่อศักดิ์นะครับท่านเองก็บอกว่าจากการประเมินสถานการณ์ณเวลานี้นะครับพฤติกรรมของสารวัตรการเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ภัยคุกคามแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ความรุนแรงจึงได้มีการสั่งห้ามใช้กำลังโดยเด็ดขาดส่วนสาเหตุก็น่าจะมาจากว่าเป็นปัญหาส่วนตัวซะส่วนใหญ่นะครับประกอบกับปัญหาทางจิตเวชที่เป็นอยู่แล้วด้วยแล้วก็ปัญหาความกดดันในหมู่บ้านก็น่าจะมีส่วนจึงเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านเองฝากเตือนชาวบ้านนะครับขอความร่วมมืออย่าพึ่งกลับเข้าพื้นที่นะครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แบบเบ็ดเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมคะเมื่อถ้าเวลาประมาณ22นาฬิกา16นาทีที่ผ่านมานะคะ คือหลายคนก็ถามว่าโอ้โหเหตุการณ์มันผ่านมานาน11ชั่วโมงแบบนี้เนี่ยทำไมถึงไม่มีการเขาเรียกว่ารวบตัวผู้ก่อเหตุออกมาก็คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะรายงานเนี่ยคนที่ก่อเหตุเป็นเพียงคนป่วยยังไม่ได้มีความรุนแรงแล้วก็ตอนนี้ก็ยังต้องปฏิบัติไปตามยุทธวิธีที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในชั้นของการเกลี้ยกล่อมอ่ะพี่นุ๊กคืออย่างทางท่านรองต่อศักดิ์เองท่านพูดชัดเจนนะครับว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงก็คือหน่วยทั้งหมดเนี่ยจะไม่บุกเข้าไปถ้าเกิดว่าตีความง่ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวของการใช้วิธีการเกลี้ยกล่อมเนี่ยนะคะก็ให้พี่ชายของสารวัตรการเข้ามาทำการเกลี้ยกล่อมซึ่งก็ยังไม่เป็นผลตัวของสารวัตรการเองยังคงเก็บตัวอยู่ภายในบ้านเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะคะเพื่อจะได้คลายความวิตกกังวลแล้วก็อาวุธปืนเนี่ยที่ใช้สำหรับสารวัตรการในก่อเหตุครั้งนี้ยังไม่ทราบค่ะแต่พบว่าเป็นอาวุธปืนสั้นแล้วก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามีกี่กระบอกคือสารวัตรการเนี่ยเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็ตัวเองเนี่ยเปิดเพลงด้วยแล้วก็มีการยิงปืนออกมาเป็นระยะด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอัปเดตคุณผู้ชมถ้าไล่เรียงตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะประมาณเวลา 18:45 นาทีเริ่มมีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปโดยตำรวจหน่วยอรินทราช26ค่ะก็คือยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้านนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เกิดการยิงตอบโต้กันค่ะคือตัวของสารวัตรการเนี่ยยิงปืนสวนมาจากบ้านพักกว่า20นัดตอนนั้นทำให้สถานการณ์ตึงเครียดแล้วก็22:16 นาทีที่ผ่านมานะคะตัวของท่านรองต่อศักดิ์ยังคงอยู่ในเหตุการณ์นะคะแล้วก็บอกว่าจะไม่ใช้วิธีรุนแรงเพราะว่าก็ต้องมีการประเมินสูงสุดเอาไว้แต่ว่าตอน22:16 นาทีเนี่ยไม่มีเสียงปืนแล้วล่าสุดคุณผู้ชม22:25 นาทีที่ผ่านมาเลยนะคะมีการประกาศให้ประชาชนในหมู่บ้านมั่นคงย้ายออกไปนอนที่อื่นก่อนค่ะจะมีปฏิบัติการทั้งคืนซึ่งตอนนี้ตัวของสารวัตรการยังไม่มอบตัวครับก็บรรดานักข่าวแล้วก็